ประชาชนที่บ้านโพนแคใหญ่ริมฝั่งหนองหารรวม11หมู่บ้านตำบลนาตงวัฒนาอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครเสียหายจากพายุฝนพัดถล่มกว่า60หลังส่วนใหญ่กระเบื้องหลังคาปลิวหายไปกับแรงลมจังหวัดสกลนครมีฝนตกครอบคลุมถึง180ของพื้นที่ในสัปดาห์แรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนสภาพน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายบ้านคำไฮบ้านโคกฟันโปงตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังฝนกระหน่ำลงมาในพื้นที่ติดต่อนานกว่า1ชั่วโมงระดับน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตรน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นหลายจุดฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้มวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมฝ่ายน้ำล้นที่บ้านคลองเดือตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนหมูสีก่อนที่มวลน้ำจะไหลไปลงลำตะคลองทำให้ระดับน้ำในลำตะคลองสูงขึ้นกว่า80เซนติเมตรส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำแม่ลาหลายจุดน้ำที่ไหลแรงและเชี่ยวพัดรถกระบะของชาวบ้านไปไกลกว่า 1.5 กิโลเมตรชาวบ้านริมน้ำแม่ลาบอกว่าได้รับผลกระทบจากน้ำป่ามาแล้ว2ระลอกในสัปดาห์กระแสน้ำกัดซ้อตะลิ่งจนพังไปถึงบันไดบ้านร้านค้าที่สร้างใหม่ต้องปิดไว้ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจังหวัดลำปางเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง12อำเภอรวมถึงในเขตตัวเมืองลำปางครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัดเหลือเพียงอำเภอศพปราดเพียงอำเภอเดียวที่ไม่มีรายงานว่าฝนตกโดยพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักมากที่สุดคือหมู่บ้านป่าเมี้ยงตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานซึ่งเป็นหมู่บ้านบนพื้นที่สูงในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนวัดปริมาณได้กว่า55มิลลิเมตรน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านใหม่หมู่7ตำบลหนองกุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีระดับน้ำสูงกว่า1เมตรเข้าท่วมบ้านเรือนนับ10หลังกระแสน้ำยังทำให้สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ่อพลอยทำให้เกิดกระแสน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรท่วมผิวถนนจนมองไม่เห็นทางขณะที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำท่วมขังหลายจุดระดับน้ำท่วมสูง 10-70 เซนติเมตรเช่นบริเวณถนนเลียบทางรถไฟถนนสุขุมวิทพัทยาใต้สามแยกพะเนียดช้างซึ่งเป็นจุดที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักขณะเดียวกันตามปริมณฑลฝนตกหนักน้ำท่วมขังเช่นกันอย่างที่จังหวัดสมุทรปราการหลายพื้นที่ฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงทำให้ถนนสายหลักหลายสายในเขตอำเภอเมืองเช่นถนนศรีนครินทร์ถนนเทพารักษ์ถนนสุขุมวิทถนนแบริ่งมีน้ำท่วมขังสูงบางจุดวัดระดับน้ำสูงเกือบ30เซนติเมตรโดยเฉพาะที่แยกการไฟฟ้าถนนศรีนครินทร์น้ำท่วมขังสูงในช่องซ้ายระดับความสูงเกือบ30เซนติเมตรน้ำท่วมเสมอฟุตบาทส่วนอีกจุดถนนสุขุมวิทสำโรงช่วง BTS ช้างเอราวัณน้ำท่วมขังทุกช่องทางการจราจรถนนสุขุมวิทชะลอตัวระหว่างน้ำรอการระบายด้านเจ้าหน้าที่กองช่างเขตดอนเมืองตรวจสอบความพร้อมเครื่องปั่นไฟและการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ถนนช่างอากาศอุทิศ1ใน737จุดเสี่ยงน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักปี2567แก้ไขจุดเสี่ยงไปแล้ว179จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว 1,120 เครื่องจากแผนที่วางไว้ 1,134 เครื่องคิดเป็นร้อยละ 98.77 ขุดลอกคลองกว่า179คลองรวมระยะทางกว่า217กิโลเมตรเสร็จสิ้นไปกว่าร้อยละ66หลังทำความสะอาดท่อระบายน้ำแล้ว 4,234 กิโลเมตรกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพิจารณาเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนจากการที่มีฝนตกมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่และต่อเนื่องทิศทางลมชั้นบนที่มีระดับความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตรเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมชั้นบนที่มีระดับความสูงประมาณ10กิโลเมตรเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกและคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะไปสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน 1-2 ลูกมีโอกาสที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มที่จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและประเทศบังคลาเทศในช่วงวันที่ 25-26 พฤษภาคมโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ